เดี๋ยวมานี่เฮาไปเบิ่งบรรยากาศการแข่งขันตีขี้กันนะซึ่งก็เป็นกีฬาพื้นเมืองของชาวลาวที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกันละซึ่งเป็นกีฬาพื้นเมืองในการเสียงทอยสุขสตาบ้านเมืองนะตามที่มีการปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานในงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เนาะประจำปี2023ซึ่งเพิ่นก็จัดสำเร็จไปเป็นทีมห้อยกันแล้วในตอนบ่ายของวันที่27พฤศจิกายน2023อยู่ที่เดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์ที่เขาจะเบิ่งบรรยากาศตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยนะก็คือนั่งที่หูน้ำกันแล้วว่าในมื้อขึ้นสิมาคำเดือน12ลาวทุกๆปีซึ่งก็เป็นมื้อสุดท้ายของบุญธาตุหลวงนะซึ่งหลายคนก็อาจจะฮู้กันแล้วล่ะส่วนในตอนเช้าก็มีพิธีใส่บาตรและก็มีการเฉลิมฉลองในงานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุหลวงกันอย่างคึกคืนแต่หลายมื้อที่ผ่านมาจนฮอดมื้อนี้เนาะในวันที่27พฤศจิกายน2023ในเวลา 13:00 ก็ได้มีพิธีแห่เพื่อว่าไปอัญเชิญลูกขี้เนาะอยู่ที่เดินพระธาตุหลวงเนาะก็คือเพิ่นก็ไปเชิญเอาลูกขี้อยู่ที่หอข้างๆพระธาตุหลวงนะก็มีเฒ่าแก่แนวโฮมต่างหน้าไปนะก็มีนักกีฬาทั้ง2ฝ่ายก็คือฝ่ายประชาชนเด็กฝ่ายพนักงานนะรวมถึงยังมีกองศิลปะจากนักศึกษาอาสาสมัครและก็มีขบวนแห่กันยางก็ขึ้นกันละมีผู้คนเข้าร่วมแห่ครั้งนี้กันหลายพอสมควรเนาะน่าจะอยู่เกือบ300คนเนาะที่ว่านับได้เนาะก็มีการแห่ไปอัญเชิญลูกขี้ก่อนที่ว่าจะแห่ไปอ้อมพระธาตุหลวงจำนวน3รอบแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่สนามแข่งขันอยู่ที่บริเวณหน้าของพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เนาะก็เป็นลานกว้างกันเลยเนาะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นทุกๆปีก็ได้ล่ะเสียงถ้วยนะสถาบันเมืองได้นะตามความเชื่อที่ว่าเราสืบต่อกันมานะซึ่งก็เพิ่นก็มีการเราปากต่อปากว่าถ้าหากพี่ใดฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายพนักงานเนาะชนะก็จะเป็นผลเสียต่อบ้านเมืองเฮาก็คือฝนบ่ตกตามฤดูกาลฝนผลิตบ่ได้สูงเนาะข้าวมากป่าแพงมีโจรขี้ลักงัดแงะหลายเกิดพยาธิระบาดแต่ว่าโกงกันข้ามปีใดฝ่ายประชาชนชนะได้นะปีนั้นฝนฟ้าจะเป็นใจฝนผลิตจะได้หลายเข้าป่าอาหารเหลืออยู่เหลือกินประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและก็บ้านเมืองสงบสุขปลอดไฟนะสำหรับปีนี้ก็ได้แข่งขันในเวลา 13:00 นะก็มีเฒ่าแก่แนมโฮมพ่อค้าชาวขายประชาชนชาวนครอุดรและก็ต่างประเทศรวมถึงต่างแขวงเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยล่ะดำเนินไปยังเบิกบานมวลซื่นนะแข่งขันกันได้อย่างสุสีนะก็เป็นฝ่ายของประชาชนขึ้นนำไปก่อนที่ฝ่ายพนักงานจะตีเสมอได้เป็น 1-1 นะในระยะเวลาที่เหลือก็เป็นทางด้านฝ่ายประชาชนเหนือก่อนแซงขึ้นนำเป็น6-4นะก่อนที่ว่าทางฝ่ายพนักงานจะได้ตีตื่นมาเป็น5-6ก่อนที่ว่ากรรมการจะเป่าวีดจบการแข่งขันเป็นฝ่ายประชาชนเอาชนะฝ่ายพนักงานไป6-5นะส่วนหลังจากจบการแข่งขันคำใบพีลาวงศานะตั้งหน้าเท่าแก่แนวโฮมก็คือจำบ้านเปิ้นทำหน้าที่เป็นจำบ้านเปิ้นก็มีการกล่าวผลเสียงทอยว่าผลชนะของประชาชนที่ว่าชนะฝ่ายพนักงานไป6-5นะเจอแต่ปีนี้ฝนฟ้าเป็นใจผลผลิตได้หลายเข้าป่าอาหารเหลืออยู่เหลือกินประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองสงบสุขปลอดภัยนะแน่นอนว่าหลังจากจบการแข่งขันก็มีการอัญเชิญแห่ลูกขี้กลับคืนอัญเชิญไปไหว้วอนเก่าสิ่งนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ว่าทางแอดได้ไปทายมาให้เบิ่งนำกันก็แล้วกันนะกับบรรยากาศแข่งขันตีขี้อยู่ที่งานบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ประจำปี2023ถ้าว่ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานพวกเรากันแน่เนาะเป็นกำลังใจในการไปตากแดดไปทายไม่ให้เบิ่งนำกัน